ตอนภาชนะใส่เครื่องกินหมากนี่พวกเธอจำได้ไหมว่าภาชนะที่เอาไว้ใส่เครื่องกินหมากให้อยู่ร่วมกันที่ใช้กันอยู่ตามพื้นบ้านทั่วไปน่ะเรียกว่าเชี่ยนหมากอย่างของคุณยายมีรูปทรงคล้ายอ่างขนาดเล็กมีลิ้นหรือถาดก้นตื้นๆปิดอยู่ข้างบนบนลิ้นก็มีเต้าปูนซองพลูจอกหมากและตลับเถาหนึ่งจำนวน3ลูกเป็นเชี่ยนหมากสำรับหนึ่งเชี่ยนหมากอาจทำเป็นรูปทรงกระบอกขนาดเตี้ยมีลิ้นปิดบนลิ้นมีเต้าปูนซองหมากส่วนจอกหมากกับตลับ3ลูกเป็นเถาทำเป็นรูปทรงกระบอกเช่นเดียวกับตัวเชี่ยนก็มีเชี่ยนหมากทั้ง2 อย่างข้างต้นนี้ทำด้วยไม้ก็มีทำด้วยเครื่องรักที่เรียกว่าเชี่ยนหมากเครื่องเขินก็มีนะจ๊ะแล้วก็ยังมีเชี่ยนหมากชนิดที่ทำด้วยทองเหลืองตัวเชี่ยนเป็นรูปทรงกระบอกเตี้ยมีลิ้นปิดบนลิ้นตั้งเต้าปูนรูปร่างคล้ายหม้อน้ำปากแคบมีเชิงและฝารูปทรงกรวยมีตลับ3ลูกรูปกลมแป้นมีเชิงมีฝาทรงกรวยเตี้ยจอกหมากลักษณะอย่างขันขนาดเล็กส่วนซองพลูทำเป็นรูปกรวยแบนปากผายเชี่ยนหมากชนิดนี้บางทีเรียกว่าเชี่ยนหมากแขกจ้ะยังมีเรื่องภาชนะใส่เครื่องกินหมากที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยนะอยากจะฟังต่อไหมฉันอยากฟังอยู่แล้วละจ้าฉันก็อยากฟังอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าล่วมหมากเป็นสิ่งทำขึ้นสำหรับใส่หมากเจียนพลูจีบติดตามตัวไว้กินเวลาออกไปเที่ยวหรือไปทำธุระนอกบ้านล่วมหมากทำด้วยผ้าเป็นรูปอย่างกระเป๋าสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดฝ่ามือมีใบปกเหมือนซองจดหมายปลายใบปกฝาล่วมติดไส้ไก่ใช้พันล่วมกันใบปกปากล่วมเปิดล่วมหมากนี้มักถือหรือพกติดไปได้กับตัวภาชนะอย่างหนึ่งคือกระเช้าหรือตะกร้าสานด้วยไม้ไผ่รูปทรงกลมหรือกลมรีมีหูหิ้วกระเช้าหรือตะกร้ามีขนาดย่อมๆใช้ใส่หมากพลูซึ่งเจียนและจีบสำเร็จแล้วถือติดมือไปกินเมื่อโอกาสไปทำบุญตามวัดแต่บางบ้านก็จัดหมากพลูบรรจุลงในกระเช้าบ้างตะกร้าบ้างสำหรับตั้งรับแขกเมื่อโอกาสมีงานแต่งงานตัดจุกเป็นต้นภาชนะอย่างต่อมาคือพานใช้พานโลหะบ้างพานแก้วบ้างตามฐานะของแต่ละบ้านใช้ใส่หมากพลูสำหรับรับแขกหรือเอาติดตัวไปพบผู้ใหญ่โดยใช้หมากพลูเป็นเครื่องคารวะภาชนะสำหรับใส่หมากพลูและเครื่องกินกับหมากยังมีอีกชนิดหนึ่งคือถาดหมากภาชนะชนิดนี้จัดเป็นสิ่งหนึ่งในสำรับเครื่องยศของขุนนางผู้ใหญ่ในราชสำนักสยามสมัยก่อนซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ไว้เป็นเกียรติยศสำหรับตัวเจ้าแมวพวกนี้นิ่งเป็นหลับขยับเป็นตีกันอย่างนั้นถือว่าจบเรื่องของหมากไว้ตรงนี้เพราะฉันก็ชักจะง่วงแล้วเหมือนกันแล้วพบกันใหม่นะคะ